สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเปิดเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านค่ะเพราะว่าเรามีลงสตอรี่ไว้รอบหนึ่งสตอรี่ในนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถามเลยว่าใครมีคำถามเราจะตอบเป็นแบบช่วง FAQ นะคะถามมาได้เลยซึ่งก็มีคนถามมาซึ่งคำตอบของคำถามที่ถามกันเข้ามานั้นคืออะไรตามฉันมาเลยค่ะคำถามแรกค่ะมาจาก The Music by Mint Channel นะคะอะไรในชีวิตที่พี่แชทคิดว่าไม่สมควรที่จะอยู่ในชีวิตของฉันตอบง่ายมากเลยค่ะอะไรที่มันท็อกซิกผีทุกอย่างตัดออกให้หมด oh, no. คือตัดออกไปเลยอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะมันเป็นแบบท็อกซิกมันเป็นพิษอ่ะคนเป็นพิษก็ตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษก็ตัดเสื้อผ้าเป็นพิษไม่มีแต่อันไหนที่ไม่สวยก็บริจาคแบบเครื่องสำอางอันไหนที่ไม่ใช้รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าเป็นพิษก็ให้คนอื่นง่ายมากเลยคืออะไรที่เป็นพิษทุกอย่างท็อกซิกทุกอย่างตัดออกให้หมดความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้าความสัมพันธ์มันเป็นพิษมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่ในนั้นแล้วก็แบบดื่มยาพิษเข้าไปเรื่อยๆจะดีหรอ no ไม่โอเคเอาเป็นว่าสรุปคืออะไรที่เป็นพิษเอาออกให้หมดเลยค่ะคำถามที่2จากบัวนอฟฟี่ PJ เยอะมากเลยอ่ะทำฟรีแลนซ์บริหารชีวิตยังไงให้มีเวลาพัฒนาตัวเองทำงานเพื่อนครอบครัวเวลาพักผ่อนส่วนตัวสุขภาพนอนกี่โมงต้องตื่นเวลาเดียวกันไหมสุดท้ายใจก่อนทำฟรีแลนซ์บริหารชีวิตยังไงอันเนี้ยเรามองว่ามันบริหารง่ายกว่าการเป็นพนักงานประจำนะเพราะเรามีเวลาเยอะกว่าชาวบ้านพอเรามีเวลาเยอะกว่าชาวบ้านเราก็เลือกได้ว่าวันนี้เห็นแล้วว่าคิวงานแน่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 นเราก็เอาโอเควันนี้ทำงานทำงานทำงานอีกวันหนึ่งพักให้ตัวเองให้แฟนให้ครอบครัวจบวันนี้ทำงานตอนเย็นว่างอ่ะให้เพื่อนวันนี้หยุดให้ตัวเองทั้งวันนอนเอื่อยๆนอนอ่านหนังสือดูหนังที่ชอบอะไรแบบนี้คือจะค่อนข้างมีความตามใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าด้วยตารางงานเราอะค่ะมันแบบมันไม่ได้อยู่แบบจันทร์ถึงศุกร์เป็นรูทีนนะคะมันอยากจะอยู่ตอนเช้ามันก็อยู่ตอนเช้าเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นวันนี้อะไรเงี้ยคือตารางงานมันจะไม่เหมือนกันสักวันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเซตรูทีนได้แต่จะบอกว่าแชทก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้านอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมนะแต่เราจะรู้ตัวว่าโอเคสมมติพรุ่งนี้จะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าไปสแตนบายหน้างานแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเราก็จะโอเคนับถอยหลังไป8ชั่วโมงวันนี้ต้องนอน3ทุ่มอะไรเงี้ยวันแบบชั่วโมงที่ต้องนอนคือแบบ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนับเวลาตื่นเรานับถอยหลังเอาแล้วก็นอนตั้งแต่ตอนนั้นแต่สมมติว่าฉันรู้ว่าฉันจะต้องนอน3ทุ่มใช่ไหมฉันก็จะสแตนบายบนเตียงตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็จะนอนอ่านหนังสือให้แบบง่วงๆก็เดี๋ยวก็หลับไปอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะต้องมีการแบบแพลนตัวเองนิดนึงวันไหนที่แบบเฮ้ยวันนี้งานตอนบ่ายสแตนบาย11โมงเราก็นอนเวลาปกติแบบ5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความเกเรในช่วงนั้นค่ะน้องคอสมิงบอกว่าเห็นพี่ชัดทำงานหนักขอให้กำลังใจแทนนะคะสู้ๆกราบขอบคุณค่ะ Love youน้องมุกระวีถามว่าพี่ชัดบริหารเวลายังไงทำงานเยอะก็เยอะจริงอะแต่สมมติว่าเราแพลนกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วกันอย่างนี้คืองานแชทอะค่ะส่วนใหญ่มันก็จะรู้ล่วงหน้าแบบเดือนหนึ่งสองแล้วแต่รู้ล่วงหน้าบางทีก็2วันเลยเงี้ยแบบงานด่วนมันก็เลยจะแพลนเวลาได้แบบมากสุดคือแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์พอสล็อตหนึ่งอาทิตย์เห็นแล้วอาทิตย์หน้าว่างวันนี้ก็เริ่มคร่าวๆแล้วในบุ๊กในสมุดจดซึ่งชัดจะมีเป็นแบบสมุดหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแบบไดอารี่ที่แบบจดงานจดตารางจดทุกสิ่งอย่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะแบบแพลนคร่าวๆเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแบบต้องอัดคลิปวันนี้1วันคือวันอัดคลิปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็เก็บสต็อกอีก1วันคือวันแบบให้ตัวเองพักเลยพักคือไม่ต้องทำอะไรนอนอืดๆอีก1วันคือแบบอ่ะเราให้เวลาแฟนบ้างตึ๊ดๆๆอีก1วันอ่ะ
พาแม่ไปกินข้าวตอนนี้ว่างตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือเราก็จะสามารถจัดการอะไรของเราได้แต่สำคัญที่สุดฉันจะต้องมีเวลาให้ตัวเองตลอดคือรู้สึกว่าถ้าเราแบบหมุนตามความยุ่งเหยิงของเราอะค่ะเราก็จะหมุนแบบไม่มีเวลาหายใจอะแล้วมันจะเหนื่อยมากถ้าช่วงไหนที่เป็นแบบนั้นแทบหนีเลยนะหาเวลาแบบเข้าป่าลงทะเลลงน้ำอะไรนี้เลยอะคือมันต้องมีเวลาให้ตัวเองจริงๆเราต้องแบบมานั่งแบบจัดการระบบความคิดจัดการความรู้สึกจัดการแบบตัวเองอะอย่าให้แบบเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีอีกน้องปานิสาพี่ชัดคะไม่มีอะไรจะถามแต่อยากขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่ทำช่องนี้ขึ้นมามันมีคุณค่ามีสาระและให้ความรู้เยอะมากๆขอบคุณที่สละเวลาทำมันขึ้นมาทั้งที่รายได้จาก YouTube ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเท่ากับงานประจำของพี่ด้วยซ้ำขอบคุณจากใจค่ะน้ำตาจะไหลอ่ะขอบคุณนะหนูซึ้งมากจริงYouTube มันได้ตังค์สำหรับแชทฮะมันน้อยจนแบบไม่อยากคิดอะจะแบบขอบคุณนะที่แบบเห็นว่ามันมีคุณค่าขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของแชทที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้แต่อะไรดีๆจริงๆอย่างเงี้ยขอบคุณนะมีกำลังใจมีแรงเลยอะพอเห็นแบบอะไรแบบเนี้ยโอ้ยมีแรงเด้อจากน้องมิ้วน้องมิ้วนะจ๊ะถามว่ามีแฟนยังคะทำยังไงให้ลุกดูแดงดูแพงใช่ปะเอาว่าเราจะเข้าใจว่าทำยังไงให้ลุกดูแพงตอบคำถามแรกก่อนมีแฟนหรือยังมีแล้วจ้ะทำยังไงให้ลุกดูแพงอันเนี้ยตอบยากจังคือมันเป็นเรื่องแบบศาสตร์และศิลป์เลยอะที่ต้องเอามาแบบขมวดรวมองค์ประกอบที่ทำให้เราดูแพงเนี่ยนอกจากจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวแล้วการดูแลตัวเองความคิด mindsetระบบของเรานิสัยของเราด้วยแล้วก็ทัศนคติด้วยทั้งหมดเนี่ยมันต้องรวมกันให้มันดูแบบดูดีดูแพงคืออย่างนี้สมมตินะลองนึกภาพดูว่ามีคนถือ Air Mace และแบรนด์เนมประโคมทั้งตัวเลยจ้ะแต่พูดจาไม่น่ารักอะพูดจาแบบงุ้งงิ้งงุ้งแบบมีแต่คำหยาบคายมีแต่ด่าคนนู้นทาคนนี้มันก็ดูไม่แพงหรอปะคือเก็ตภาพใช่ป่ะจินตนาการภาพตามออกใช่ไหมคะมันก็ทำให้ดูแบบดูไม่แพงแล้วอะอีกคนนึงที่สมมติว่าให้ขับเฟอร์รารี่เลยรวยมากคันหนึ่ง30 ล้านแต่พอลงมาแล้วก็แบบนิสัยไม่ดีอะดูถูก security no. ไปจอดรถที่คนพิการอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่แพงแล้วอะมันเป็นแบบอะไรที่มันดูแบบไม่โอเคเลยอะคือสำเนียงก็ยังสอภาษากริยาก็ยังสอสกุลอยู่ดีเราไม่จำเป็นต้องประโคมแบรนด์เนมทั้งตัวก็ได้แค่เราทำให้ทุกอย่างมันดูดีคำพูดดูดีนิสัยดีทัศนคติดีมันก็จะเป็นอะไรที่แบบกลมๆแพ็ครวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็ทวีความแพงขึ้นไปเองแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ตอบนะว่าแบบการแบบแบรนด์เนมสำคัญหรือไม่สำคัญอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่จริตของแต่ละคนละกันถ้าชอบก็เชิญค่ะไม่ได้ against แล้วก็อะไรอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบแต่ละคนว่าศาสตร์และศิลป์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะ BCK Channel ทำไมถึงออกจากการเป็นแอร์สุขภาพค่ะ ไปฝึกภาษาที่ต่างประเทศเป็นเวลา6 เดือนถึง1 ปีออสบริสเบนมีคำแนะนำไหมไม่มีไม่เคยไปแต่ว่าอยากไปไหนไปเถอะทุกที่ดีหมดแหละคุณหน่อยรักพระเจ้าแอบชื่นชมความเก่งและความน่ารักของน้องแชทค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนังซีรีส์ที่ชอบดูการ์ตูนแบบฟุ้งฟิ้งเจ้าหญิงดิสนีย์ชอบดูอะไรที่แบบคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้อะไรแบบไม่ต้องคิดเยอะซีรีส์ไม่เอาหนังผีไม่เอากลัวผีหนังแบบเครียดก็ไม่อยากดูเครียดน้องมิวอยากเป็นแอร์โฮสเตสสูงแค่158เป็นได้ไหมเป็นได้บางสายก็เริ่มแตะแจวก็158นะ IMP boy อะไรที่ทำให้มีแรงทำงานเยอะจังครัชนี่ค่ะแนะนำให้ทุกคนสร้างนี่เยอะๆแรงทำงานจะมาทันที สร้างไว้เยอะมากเราก็จะแบบหัวปั่นตลอดเวลา forget me not เขาเขียน forget จริงๆขอไอดอลพี่แชทค่ะโอ้ไอดอลเนาะจริงๆเยอะมากเลยอะ
รู้สึกแบบเหมือนไม่ได้มีคนไหนที่เป็นไอดอลแต่รู้สึกว่ามีคนนี้ที่เราชอบเขาด้านนี้คนนี้เราชอบเขาด้านนี้คนนี้เราชอบเขาด้านนี้อีกคนนึงที่รู้สึกว่าแบบชื่นชมมากๆคือมาดามแป้งคือแบบสวยแล้วเก่งด้วยบ้าจริงคนอะไรแบบทำไมเพอร์เฟคขนาดนี้ด้วยเขินจากน้องอามิราเอชถูกเพื่อนโหวตให้เป็นพิธีกรในงานสัมมนาอาหารคลีนเพื่อสุขภาพเริ่มยังไงตื้อๆไปไล่ดูทั้งหมดเลยค่ะในช่องมีเยอะมากไล่ดูให้ครบทุกคลิปมีเพลย์ลิสต์ด้วยเรื่องของการพูดการเป็นพิธีกรรอดเชื่อฉันน้องไซม์พี่ชัดบริหารเวลาในการใช้ชีวิตยังไงตอบไปแล้วเนาะบริหารตามใจตัวเองถามว่าทุกวันนี้บริหารได้ดีหรือยังก็ยังถ้าตอบของใครไม่ครบตกหล่นของใครไปขอโทษด้วยนะคะแต่แบบมันพยายามไล่ให้ครบทุกคนเนาะเอาเป็นว่าตอบคร่าวๆไว้เท่านี้แล้วกันก็เหมือนจะหมดแล้วกับคำถามที่ส่งมานะคะเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มอีกคอมเมนต์ค่ะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะใน FAQ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย